สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับฟองฟอดคลินิกหรือว่าถามมาต่อไปนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมนายศิริพงศ์อินทรศิรินะครับหรือว่ามอสโมโตนเองผมก็อิทธิวัฒน์นะครับหรือว่าบอมนะครับครับวันนี้นะครับเราทําหน้าที่นะครับเป็นผู้ให้คําตอบสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเราเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับถามมาต่อไปในวันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม SolidWorks ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ด้านออกแบบที่รองรับธุรกิจด้านออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจรสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับก็มีคำถามจากทางบ้านเหมือนเดิมนะครับก็คือสำหรับโซลิแพนอยากสลับทิศทางของเช็ควาล์วหรือว่าอยากจะหมุนทิศทางของวาล์วครับทำยังไงบ้างอ๋อครับง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอของผมเลยละกันนะครับก็ก่อนอื่นต้องเกริ่นกันก่อนนิดนึงละกันนะครับก็คือในส่วนของการสร้างพวกเช็ควาล์วหรือวาล์วอื่นของตัวสกูเบิร์กเนี่ยเขาจะอ้างอิงจากตามสเก็ตตาม 3D สเก็ตการสร้างสเก็ตอย่างเช่นเราสร้างสเก็ตจากล่างขึ้นบนเงี้ยไอตัวของลูกศรหรือด้านของวาล์วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเราเขียนบนลงล่างมันก็จะกลับทางลงล่างนะครับบางทีอาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับเราต้องการเปลี่ยนก็มีคำถามมาอย่างทางเนี้ยเขาถามว่าอยากเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีง่ายเลยเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยครับเรามาดูก่อนว่าเราอยากเปลี่ยนที่ตัวไหนนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราจะเปลี่ยนที่เช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นลูกศรนะครับขึ้นบนลงล่างแบบนี้วิธีการเปลี่ยนก็คลิกไปเลยที่ตัวชิ้นงานนะครับแล้วเลือกตัวคำสั่งของ routing นะครับแล้วมาเลือกที่ root component นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะขึ้นบอกแล้วมีส่วน2ส่วนก็คือในส่วนของ angle angle ก็จะเป็นในส่วนขององศาของตัวชิ้นงานนะครับเราสามารถปรับในส่วนของ rotate ได้นะครับแล้วกด rotate ไปนะครับไม่ว่าจะเป็น90 180อะไรเงี้ยเสร็จเราเลือกเสร็จแล้วกดเลือก rotate ได้เลยนะหรือว่าเราอยากจะกลับทางนะครับเราก็สามารถกดคำสั่งเนี่ยตรงเนี้ยกดฟลิปได้เลยแค่นี้เองนะครับอยากขึ้นอยากลงก็แค่กดแค่นี้นะครับสำหรับคำถามนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆเพื่อจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ